ในขณะเดียวกันค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยค่ะเมื่อทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาธิบดีรวมถึงไทยลีกเนี่ยก็มีเปิดโผออกมานะคะมี3นักเตะของไทยที่มีลุ้นที่จะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมค่ะโผ3นักฟุตบอลไทยนะคะที่มีชื่อลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีหรือช้าง Men's Player of the Year 2023ถึง2024ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือกจากผลงานของนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในการแข่งขันฟุตบอลชายระดับนานาชาตินะคะการมอบรางวัลสาขานี้ก็เกิดขึ้นจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทไทยลีกจำกัดที่หวังเชิดชูนักเตะที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดแห่งปีนั่นเองค่ะและ3ผู้เข้าชิงที่มีชื่อก็ประกอบไปด้วยสุภโชคสารชาติตัวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดและลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันฟูลแบ็กจากโอบีโอเดนเซ่ที่ได้รับการตัดตัวเป็น3คนสุดท้ายหรือ3แคนดิเดตในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะขอเล่ารายละเอียดแบบเจาะรายบุคคลเลยนะคะอย่างสุภโชคสารชาติแนวรุกจากสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลขออภัยค่ะคอนซาโดเลซัปโปโรยกระดับฝีเท้าจนกลายเป็นตัวหลักของทีมและได้โอกาสลงสนามต่อเนื่องทั้งในเจลีกและบอลถ้วยของประเทศญี่ปุ่นทั้ง2รายการในปี2023และปี2024รวมกว่า44นัดอย่างปี2024ยิงไปทั้งหมด10ประตูและจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมยิงรวม5ครั้งส่วนการรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงปี2023ถึง2024ลงเล่นทุกรายการไปทั้งหมด16นัดพร้อมยิง3ประตูสำคัญให้กับทัพช้างศึกแคนดิเดตท่านที่1ผ่านไปมาติดตามท่านที่2นะคะเขาคนนี้ค่ะผู้รักษาประตูทีมชาติไทยปฏิวัติคำไหมซึ่งเป็นผู้รักษาประตูสังกัดสโมสร True Bangkok Unitedลงสนามในศึกไทยลีก1ไป26นัดเก็บ13คลีนชีทมากที่สุดในฤดูกาล2023ถึง2024เท่ากับศิวรักษ์เทศสูงเนินของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาเซฟจุดโทษให้ทีมคว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยแรกของสโมสรนอกจากนี้ยังได้ลงเล่น AFC Champions League ทั้ง8นัดเก็บไป2คลีนชีทพร้อมช่วยทีมสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนในการรับใช้ทีมชาติไทยได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งทั้งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น11นัดอย่างในเอเชียนคัพในรอบแบ่งกลุ่มก็ทำผลการเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในรอบแบ่งกลุ่มก็จะมีคนหนึ่งที่ได้เล่นด้วยก็จะมีน้องสรานนท์อนุอินของณตอนนั้นอยู่เชียงรายยูไนเต็ดนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทั้งคู่ในนามทีมชาติอ่ะนะคะส่วนนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาจากสโมสรโอบีโอเดนเซ่หรือโอเดนเซ่บอลคัพลงเล่นในลีกสูงสุดเดนมาร์กครบทุกนัดจำนวน22นัดทำไป2ประตู2แอสซิสต์พร้อมพาทีมจบอันดับที่7ในแดนนิชซูเปอร์ลีกาฤดูกาลปกติส่วนการรับใช้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น12นัดนั่นเองนะคะแต่เอาที่แบบตาตรึงใจเลยนะค่ะเกมที่ไทยบุกไปเจอกับเกาหลีใต้อื้อเกมเยือนแล้วนิโคลัสมิเกลสันเป็นคนแอสซิสต์ให้สุพนัทเหมือนตาทำประตูได้เอาจริงๆนะฟอร์มในทีมชาติไทยนะนัดก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บแล้วไม่ได้ช่วยทีมก่อนหน้าที่จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชมกลายเป็นนักเตะขวัญใจนะของแม่ยกทีมชาติไทยค่ะดังนั้นทั้ง3คนสุภโชคสารชาติปฏิวัติคำไหมหรือนิโคลัสมิเกลสันจะคว้ารางวัลไปนะคะเดี๋ยวไปลุ้นได้ในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ